ถ้าเขียนโดยดูจากพล็อตเนี่ยสิ่งที่ผมมองหามาตั้งแต่ต้นแล้วก็มองหามาจากงานเขียนของคนอื่นๆเนี่ยก็คืออารมณ์ขันอารมณ์ขันผมรู้สึกว่าในงานวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีเนี่ยอารมณ์ขันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับมันจะทำให้เราอยากติดตามนะครับก็คิดว่าก็มีงานก็คืองานที่พ่อที่เขาส่งมาเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เราเห็นความมีอารมณ์ขันของตัวเรื่องนะครับยิ่งมาเจอน้องตัวจริงด้วยก็รู้ว่าอ๋อเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นตัวตนจากเขาว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแล้วก็จะสะท้อนอารมณ์ขันนั้นออกมาในงานพี่เอฟมีอะไรจะเสริมไหมคะคนนี้ก็คล้ายๆพี่ประวิตรอะค่ะคือเขาเรื่องสั้นกับทีทเมนเขาเขียนมาได้อ่านไปแล้วตลกมากแล้วคือเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีมากอะค่ะเขาสามารถใช้คำแบบคำสั้นๆเพียงคำเดียวอะค่ะแบบแต่ว่าสะท้อนออกมาได้หลายๆอย่างอะค่ะอย่างสมมติว่าแบบบรรยายถึงตัวละครตัวนี้เขาอาจจะแบบบรรยายแค่สั้นๆนะคะไม่จำเป็นต้องยาวหลายบรรทัดแค่ไม่ถึงบรรทัดแต่เรารู้เลยอะค่ะว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงใช่แล้วก็แบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงเขาใช้คำดีค่ะคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องภาษาค่ะสุดท้ายค่ะเซเซ่ของเราของเซเซ่เนี่ยพล็อตมีพล็อตเรื่องนึงซึ่งผมสนใจมากนะครับคือเขาจะเขียนเรื่องหอสมุดแล้วผมก็คิดว่าหอสมุดเป็นอะไรที่คนโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเขาจะเขียนเรื่องหอสมุดเนี่ยให้มันน่าสนใจได้ยังไงนะครับแล้วพอไปอ่านทรีทเมนต์ของเขาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจินตนาการที่เขาเอามาใส่ในหอสมุดของเขาเนี่ยมันกว้างไกลแล้วก็เกินขอบเขตที่เราจะคิดก็เลยรู้สึกว่าเออคนเนี้ยน่าสนใจมากในเชิงพล็อตเรื่องหอสมุดอ๋อของสำหรับน้องเซเซ่นะคะครั้งแรกที่อ่านก็คือรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่คิดอะไรที่ค่อนข้างนอกกรอบอะค่ะแต่ว่านอกกรอบแล้วแหวกแนวในที่นี้คือเขาคิดสร้างสรรค์อย่างที่พี่วิทย์บอกว่าเรื่องหอสมุดอะค่ะคือเขาสามารถคิดแล้วก็เขียนออกมาเป็นเรื่องได้แบบน่าติดตามแล้วมันไม่น่าเบื่อค่ะแล้วคือแบบมันมีที่มาที่ไปมีรายละเอียดคือใครจะนึกว่าแค่หอสมุดเขาก็เขียนเป็นเรื่องได้หลังจากทำทั้ง3ท่านตื่นเต้นไปแล้วนะคะเกร็งไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอมเมนต์ของพี่ๆทั้ง2ท่านนะคะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ล่ะคะจะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มยังไงหรือว่ากระบวนการหลังจากที่เราได้ทั้ง3ท่านมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงได้ทั้ง3ท่านมาแล้วก็ต้องเข้าค่ายเก็บตัวแบบนางงามเป็นนางงามเลยค่ะรายละเอียดเป็นยังไงนี่ก็คงจะต้อง3คนนี้ก็คงจะอยู่ในความดูแลของ F ซึ่งเดี๋ยว F คงอธิบายว่าเขาจะทำอะไรกับ3คนนี้บ้างได้ค่ะเชิญพี่เลี้ยงนางงามเลยนะคะทำอะไรดีนะเลี้ยงตัวเชือดก็อย่างที่บอกค่ะก็คือ F จะเป็นคนดูแลทั้ง3คนนี้เองก็คือเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตอนขั้นตอนการวางพล็อตเลยอะค่ะคือทีแรกก็คือเขาจะดูพล็อตที่เขาส่งมาก่อนก็คือจะมีประมาณ5พล็อตว่าโอเคมันผ่านไหมมันไปต่อได้ไหมเพราะว่าบางทีคือพล็อตมาแต่พอมาคิดดูรายละเอียดแล้วมันอาจจะแบบยังขาดอะไรยังไปต่อไม่ได้นะหรือแบบว่าถ้าคิดไกลๆถึงเรื่องการตลาดหรืออะไรอย่างนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะยังไม่ได้ก็คือจะให้เขาไปคิดกันใหม่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าพล็อตผ่านแล้วเราก็จะมาดูทรีทเมนต์ค่ะก็คือจะให้เขาไปเขียนทรีทเมนต์ซึ่งระยะเวลาการเขียนทรีทเมนต์นี้ก็ประมาณ2เดือนซึ่งจะให้เขาเข้ามาเจอหน้ากันบ่อยๆประมาณสักอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งอะค่ะเพื่อที่จะได้วางโครงเรื่องวางทรีทเมนต์ให้เสร็จถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาเขียนเรื่องจริงซึ่งเรื่องจริงในครั้งนี้แล้วก็จะตามดูแบบบทต่อบทอะค่ะคือเขียนบทนึงเสร็จส่งมาให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ไหมอารมณ์เรื่องได้ไหมขาดตรงไหนลืมตรงไหนเหมือนกับว่าอีดิทบทต่อบทอะค่ะไม่ใช่แบบทั้งเรื่องมาแล้วค่อยอีดิททีเดียวแล้วก็คือจะดูแบบอย่างนั้นเลยก็จนกว่าจะเป็นรูปเล่มสมบูรณ์เรียบร้อยส่วนเรื่องของพวกภาพประกอบพวกภาพปกเราก็จะคุยกันระหว่างนั้นเลยก็คือในช่วงที่แบบเสร็จแล้วคือเสร็จทุกอย่างตีพิมพ์ได้เลยอะค่ะ
ค่ะแล้วก็ในระหว่างการดำเนินการนี้ถ้าเกิดว่ามีโครงการหรือว่าแบบมีกิจกรรมอื่นๆที่ของที่อื่นเขาจะจัดหรือว่าของใครจัดแล้วเห็นว่าเออโอเคดีนะมันน่าพานักเขียนเราไปฝึกฝนทั้งทักษะน่าให้ความรู้เราก็จะพาไปค่ะอย่างล่าสุดวันที่12แอบพาไปมาเหมือนกันเป็นงานโครงการอบรมพื้นฐานนักเขียนนิยายของคุณกีรติชนาค่ะที่ KU Home ก็พาไปซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เขาก็ตื่นเต้นกันมากแต่ว่าเขาน่ารักนะคะคือแบบเขาอะไรที่เขาไม่เคยรู้เขาจะแบบอุ๊ยหรออะไรเงี้ยแบบตื่นเต้นมากเขาก็จะถามมีอะไรเขาก็จะถามว่าเอออันนี้มันได้ไหมอันนี้แบบเออมันโอเคไหมคืออยากรู้หมดทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งแบบว่าภาพปกโอเคไหม นั่งวิจารณ์กันแบบค่ะเขาน่ารักดีค่ะค่ะขอบคุณพี่วิทย์แล้วก็พี่เอฟนะคะสำหรับขั้นตอนของโครงการย้อนกลับมาถามที่นักเขียนหน้าใหม่ของเราทั้ง3ท่านกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากคุณเกศน้ำตาลแล้วกันนะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการให้เราเนี่ยสนใจในงานเขียนแฟนตาซีคะเพราะอะไรเราถึงเลือกในงานเขียนประเภทนี้ก็งานเขียนแฟนตาซีเป็นอะไรที่คิดว่าเขียนได้ตามจินตนาการของเราเราอยากจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ค่ะคือมันเปิดกว้างมากกว่าเราสามารถกำหนดโลกของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพียงแต่ว่าต้องเขียนให้คนอ่านเชื่อเราให้ได้ซึ่งมันก็ยากแต่ว่ามันก็ท้าทายแล้วก็สนุกมากค่ะขอบคุณค่ะคุณอานิทินล่ะคะระบบ2ใหม่อีกแล้วค่ะก็ถ้าทำไมถึงชอบเขียนแฟนตาซีก็คงต้องไปตั้งแต่ตอนที่เราเป็นคนอ่านนะคะเพราะว่าเราก็ชอบอ่านหนังสือที่บ้านแล้วมีเล่มนึงที่ชอบมากก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนตาซีเลยเป็นแฟนตาซีฝรั่งแปลมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้ที่มีปีกอยู่ที่ขาแล้วก็อี้บินได้แล้วก็อี้ก็พาเด็กๆที่ได้เก้าอี้มาเนี่ยไปเที่ยวแล้วตอนนั้นเด็กๆอะค่ะคืออ่านแล้วแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากจินตนาการแปลกใจเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาเราก็แบบคือเริ่มอ่านขึ้นอีกค่ะตอนแรกอาจจะเป็นอ่านแบบเออใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเราก็เริ่มรู้สึกว่าแฟนตาซีมันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะเราสามารถที่จะสะท้อนความคิดสะท้อนสังคมหรืออะไรลงไปในแฟนตาซีได้แต่ว่าเราก็ต้องทำในระดับที่เหมาะสมมันก็คือยังไงเรื่องก็ต้องสนุกอะค่ะต่อให้จะมีความคิดยังไงก็ตามก็จะอยากลองเขียนอยากลองอะไรไม่ให้หนักเกินไปอะค่ะก็อยากทดลองกับแนวนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขียนให้ได้หลากหลายค่ะขอบคุณค่ะเซ่เซ่ล่ะคะก็คือถ้างั้นขั้นตอนการเป็นนักเขียนของหนูก็คงจะพิลึกกว่าชาวบ้านเขาคือว่าในครั้งแรกเลยหนูไม่ใช่นักเขียนโดยตรงอะค่ะหนูเป็นนักเล่นเกมก็คือตั้งแต่เด็กๆหนูจะชอบเล่นเกมภาษาเสร็จแล้วพอเล่นเกมเราก็จะเห็นว่าภาพมันสวยมากอะไรอย่างนี้เราก็มาเริ่มที่วาดรูปคือจินตนาการของหนูในครั้งแรกเราไม่ได้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือของหนูเป็นวาดรูปมาก่อนค่ะคือมาเป็นตัวแล้วมาตอนหลังเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราให้ความรู้สึกกับเขาให้จิตใจกับเขาให้เรื่องราวกับเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างโลกให้เขาก็มันก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมาหลังจากนั้นหนูถึงเพิ่งเริ่มเรียนรู้ว่านิยายคืออะไรแล้วก็เพิ่งรู้ว่านิยายก็คือสิ่งหนึ่งที่เราใช้ถ่ายทอดจินตนาการของเราประมาณนั้นนะคะหนูเลยเพิ่งจะมาเรียนรู้ว่านิยายมันก็สนุกอย่างนี้นี่เองอะค่ะก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับหนูมากอะค่ะพี่เอฟมีอะไรจะเสริมคะอ๋อแค่จะบอกว่าน้องเซเซวาดรูปสวยมากด้วยปกนะคะปกมีแอบโฆษณาไม่จากนักเขียนแล้วยังเป็นนักวาดรูปมีนักวาดปกอยู่ข้างหลังด้วยนะคะมีโฆษณาต่อให้เพื่อนนะคะยกมือหน่อยโอ้โหเป็นนักเขียนแล้วยังเป็นนักวาดรูปอีกด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เราเปิดโอกาสให้ทั้ง3ท่านเลยดีกว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามพี่ประวิตรแล้วก็พี่เอฟไหมคะเริ่มที่คุณเกล็ดน้ำตาเลยดีกว่าอายุไม่ตอบนะรู้แล้วนี่ยังไม่มีเลยยังอึ้งงงอยู่อึ้งงงอยู่ล่ะคุณอันนี้ทินล่ะคะก็อยากบอกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากด้วยก็เหมือนกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็อย่าโขกหนูแรงมากนะบอบบางค่ะค่ะแล้วพี่ประวิตรกับพี่เอฟมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่สนใจละกันในงานเขียน
บางท่านที่อาจจะมานั่งฟังในวันนี้อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนนักเขียนที่ทั้ง